พี่น้องชาวไทยครับพี่น้องชาวไทยเคยขำเล่าครับว่าใครนักไปหน่อย5ขวดนะครับเมนูลาบปลาสร้อยครับเป็นเมนูนี่เปลืองนี่เหรอน้ำแหลมากหมดไป5ขวดครับนี่ครับแล้วก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับไอ้เก๋มันเอาไงครับปลากดมาโค่นบันดอยนะครับนี่ครับสุดยอดครับพอแล้วครับแต่ละตัวนี่มีไข่ครับเต็มต้องนะครับนี่ครับโอ้นี่ครับสุดยอดครับนี่ครับวันนี้คนบันดอยก็จะมาทำเป็นเมนูคล้ายๆอกเป็นอ็อกเป็นออดนะครับน้องแล้วแต่คนจะห้องครับเนาะน้ำออดนะครับน้ำน้อยๆครับนี่ครับกับเครื่องสมุนไพรดิอร่อยล้ำเรามีไข่เต็มต้องนี่นะนี่ครับสุดยอดครับป่ะเดี๋ยวไปชมเมนูนี้กันเลยครับตอนนี้มาดูเครื่องพริกแกงของอ็อกปลาออดออดมันก็เป็นเมนูคล้ายๆการอบปลานะครับเนาะนี่ก็ส่วนของพริกนะครับพริกแกงแต่จะใช้พริกสดนะครับเนาะนี่พริกสดจะพริกแห้งเนาะแล้วก็มีขมิ้นครับไข่ครับไข่เนาะหอมแดงครับหอมขาวหรือกระเทียมครับใบมะกรูดกับกะปิครับแล้วก็ตามใส่เกลือไปสักหน่อยครับกะปิก็ใส่สักจ้อนึงครับมาเริ่มตำนะครับปึ๊บทรายจะคายลงไปครับทรายจะคายใส่เกลือสักน้อยก่อนครับแล้วก็ตำครับเดี๋ยวตอนตำนี่ขออนุญาตลัดไปตอนเซตแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาครับตอนนี้แรงแล้วครับก็คือตำทุกอย่างให้ละเอียดครับใส่กะปิเข้าไปสักจ้อนึงนะครับเนาะปิ้งครับนี่ก็เปิดวาร์ปมาตอนพริกแกงเขาเสร็จเรียบร้อยครับนี่ใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกสักจ้อนครับทุกอย่างตามนะครับตามก็ประมาณนี้นะครับเนาะครับตอนนี้เราจะไปเช่าน้ำมันนะครับนี่ครับนี่คือสูตรของแม่คุณสาเลยนะครับนี่พริกเยอะครับโอ้โหครับเอามานี่น้ำมันก่อนก็ดีอย่างครับมันหอมเหมือนยางนี่ดูครับลืมครับน้ำล้างพกต้องมีครับร้อยกินครับ หอมมากสุดยอดน้ำล้างพกกับนี่ง่ายครับเมนูนี้นี่ไฟหน่อยครับสีมันจะเหลืองครับเหลืองจากขมิ้นครับยอดแต่แท้เลยครับอันนี้ก็น้ำแกงเขาเดือดแล้วครับน้ำน้อยๆครับเนาะตอนนี้เอาปลามาเรียงใส่หม้อดินไปเลยครับนี่ครับแกงใส่หม้อดินนี่ครับสุดยอดครับปลานะครับดูครับโอ้โหดูไข่ครับไข่น่ากินมากครับน้ำแกงก็เดือดปุ๊ดๆครับน้ำเพิ่งเดือดๆแล้วครับเดี๋ยวเขาจะง่ายมาใส่หม้อดินนะครับอ้าวมาเลยครับยกตัวนั้นออกครับยกตัวนี้ใส่ครับนี่เทลงมาเลยครับพี่เทเลยนั่นแหละครับแล้วก็เปิดไฟครับนี่หมดเลยครับสุดยอดครับน้ำมันจะคุกคิกคุกคิกครับใจหม้อดินนี้ครับนี่ครับสุดยอดต่อไปครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับมะเขือส้มนี่มะเขือส้มไปมะเขือเปาะบ้านห้องมะเขืออย่างครับเขือชพยาฮะของคนละเรือไอ้ดีเลยอันนี้ใบมะกรูดใส่ก่อนครับใส่เลยเนาะอบไว้เอานี่ใส่ปรุงปรุงรสหน่อยครับปรุงรสปรุงมันนี่เราจะกวนได้ก่อนนี่ต้องกวนปล่อยให้มันสุกก่อนเดี๋ยวรสดีรสดีปิดเลยรสดีครับอีก10นาทีเจอกันเดี๋ยวเราจะเทสก่อนนะครับเอาซ่อมมาจิ้มมาเหรอมันน่าถึง10นาทีอะไรนี่กะเอานะครับเนาะโอ้จิ้มถึงก้างมาแล้วสุกแล้วครับนี่เจมอดินนี่นี่ครับโวยอยู่นะครับทำเนียวครับมันน่าถึง10นาทีหรอก
นี่เราใส่ผักอุ๊บใส่ผักครับมีผักอย่างพ้องครับเดี๋ยวดูก่อนครับมีโหระพาโหระพามีอย่างแหมครับผักปอมต้นหอมครับเอ้ยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งมาผักชีไปเรื่อยใส่ไปเลยครับเดี๋ยวเหลือตัวนี้ไว้หน่อยมีแล้วอ๋อมีแล้วเนาะไปครับมีทุกอย่างอุ๊บป่าครับผักกดครับอุ๊บอ๊อกอ๊อกหน้ามันนั่งอ๊อกโอเคปิดฝามันอุ้ยกลิ่นจะหอมเลยครับเคียเคียหน่อยมีลงไปตั้งน้ำหน้ามันนะครับเอ้ากล้องไปไหนนี่นี่ครับตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะผมว่านะเพราะว่าความร้อนจากหม้อดินมันมีอยู่นะครับนี่ครับดูครับขณะปิดไฟแล้วนะเนี่ยครับดูฮะปิดไฟแล้วนะฮะเสียงมันยังดังอยู่มาครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูอ๊อกป่าอ๊อดอ๊อดนี่ครับดูไข่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไข่เหรอโอ้ครับป่าสุกกำลังดีนะครับใช่หม้อดินอ๊อกครับอ๊อกอ๊อกนะโอ้ยแมงมานี่ครับนี่ครับที่กินนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยครับแกแจ้เซลมละเดี๋ยวโดนมึงนี่ไข่ครับมันต้องเริ่มจากไข่เลยครับไข่ครับเกลือส้มครับน้ำครับเดี๋ยวคนไปรอชิมน้ำหน่อยจับนะครับแต่ถ้าคนมันรอจะเสริมน้ำปลาย่อน้อยครับนี่ครับเราเอากินกับข้าวนี่ครับนี่สุดยอดมาครับท่านผู้ชมสวรรค์ย้ำแรงครับก่อนจะไปชิมเมนูก็น้ำแร่ครับยาฆ่าเชื้อสักหน่อยครับนี่ครับสุดยอดครับครับขับมาแรงมาก็ทำกับข้าวอยู่กับบ้านครับต้องไปเอลไหนครับมันรอยครับเมาไม่ขับครับเมาหลับอย่างเดียวครับนะครับเมื่อกี้ครับไข่ป่าครับท่านผู้ชมไข่ป่าคดครับนะครับเป็นป่าธรรมชาตินะครับนี่ป่าธรรมชาติมันล้ำมากครับอร่อยมากครับนี่ครับชิมทีละกึ่งก่อนเนาะยับพอดีเลยครับใส่ยกน้ำปลาไปหน่อยครับหมอครับเขาเนื้อของเขาครับนี่เหมือนประหนึ่งกับซูชิครับไม่ใช่ไข่กุ้งไข่แซลมอนไข่หาเฮอะไรทั้งนั้นครับมันคือไข่ไข่ปลาคดครับไข่ปลาธรรมชาติมันดีมากอร่อยครับนี่อุ้ยทอดขอเล่นไข่เลยอ่ะแบบได้ใจไข่ครับไข่ปักโคตรครับน้ำปลามาหน่อยนี่ครับยกเราไปครับหลังต้องให้มันกับล้ำหน่อยนะคนห้องท้องรากทรายนะครับต้องหลักทรายต้องหลักขี้เปื้อนมาเนาะที่ป่าคดล้ำมะเขือส้มมีความส้มอร่อยไข่ป่าคดครับมีแทบทุกตัวครับท่านผู้ชมดูกันชัดครับสวรรค์ยำแรงครับเราเอาจีนป่าเอาไข่แล้วเขาเนื่องจำเนาะจำเนอจำเนอจำพลเลิศจำเต็มๆเลยก็ได้เอาเนี่แบ่งแบนๆไอ้ก่อนเนอร์ลอยขึ้นฝาไปไข่นับไปเอาพิซซ่ามาเลยก็ไม่ยอมครับ
อีกหนึ่งชิ้นไหมครับยังมีนะครับมันเยอะมากครับไข่ปลาครับอันนี้ก็ตักมาบางส่วนเนาะยังมีอีกเยอะครับแต่ว่าคนมาดอยกินคนเดียวเนาะโอ้ยห้อนครับโอ้ยหูเย็นหูเย็นที่นี่จะพิเศษหน่อยครับครับลูกโดดครับน้ำปลาย่อหน่อยมันใหญ่เนาะเขาต้องตักรอไว้ก่อนครับเมนูนี้ล้ำมากครับเมนูต่อไปอาจจะเป็นไก่แจ้อะไรครับล้ำคำปลาแรงแล้วมันเหมือนย่างขันนิดเดียวนี่ครับคำใหญ่ๆใส่ลูกโดดครับเนาะข้าวใส่ข้าวทีมงานรุ่นฮะเวลาคนร้อยกินนะหอมเพชรไปละเนื้อจ้ำครับจ้ำหน้ามันผมบอกเลยว่าเมนูนี้สุดยอดครับลองไปทำมาดูครับถ้าท่านอยากได้กลิ่นไอแบบอีสานก็ใส่ใบคอมก้อใบแมงลักเนาะลงไปก็จะอร่อยไปอีกแบบครับโอเคเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ